ผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมกรกฎเป็นยังไงบ้างโอ้โหกรกฎนี่นะความรักไม่ดีเลยอ่ะกรกฎเนี่ยต้องระมัดระวังเนี่ยนะชาวกรกฎต้องระมัดระวังเนี่ยให้ปีนต้นงิ้วขึ้นละนะอาจต้องระมัดระวังนะอาจจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎนะความรักเนี่ยแล้วก็ไม่ดีด้วยนะพระพุทธเจ้าทรงมาโปรดเนี่ยทะเลาะตบตีกันนะในครอบครัวถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องระมัดระวังนะทะเลาะตบตีกันในสถาบันนะแย่งผู้ชายอะไรอย่างนี้สำหรับเด็กนักเรียนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะทีนี้การเงินของท่านเป็นยังไงกรกฎนะท่านมีโอกาสนะคะได้โบนัสได้เงินตกโบสถ์สำหรับชาวราศีกรกฎด้วยเงินเดือนจะขึ้นนะได้พระพุทธเจ้ามาโปรดก็เสริมดวงนะคะรักษาศีล5แล้วก็นั่งสมาธิต่อหน้าพระพุทธเจ้านะก็จะเป็นการเปิดดวงสำหรับชาวราศีกรกฎนะใครที่ทำไม่ดีก็ได้รับเวรรับกรรมนะก็อย่าไปใส่ใจสำหรับกรกฎถ้าเราคิดดีทำดีเราก็ต้องได้สิ่งดีๆตอบแทนสำหรับกรกฎนะคะความรักถ้าก่อนหน้านี้กรกฎทะเลาะกันคือก่อนหน้านี้ความรักไม่ดีนะกรกฎทะเลาะกันแล้วถามว่าคนรักจะกลับมาง้องอนไหมมาเดือนเมษายนเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้กรกฎทะเลาะกับสามีทะเลาะกับแฟนแล้วห่างๆกันไปแยกกันอยู่จะกลับมาขอคืนดีไหมมาแน่นอนนะสำหรับกรกฎนะถ้าไปสมัครงานกรกฎจะได้ไหมจะได้งานทำสำหรับท่านที่รองานอยู่นะคะมันภาวนาและสวดศีล5สวดมนต์นั่งสมาธิกรกฎนะจะได้งานทำพระพุทธเจ้าเปิดโลกอะไรที่มันติดมันขัดนะชาวราศีกรกฎก็จะได้รับการแก้ไขเรื่องงานก็เหมือนกันถ้ามันติดมันขัดก็จะมีคนให้การช่วยเหลือชาวราศีกรกฎใครที่รอคอยเงินอยู่เงินสมมุติค่าแรงกรกฎก็จะได้ถ้านายจ้างค้างค่าแรงเงี้ยนัดจะให้ก็ต้องได้เดือนเมษายนแน่นอนจะได้กลางเดือนนะก็ขอแนะนำนะคะเป็นนะคะใครอยากหน้าขาวนะคะสบู่รังนกคอลลาเจนไนท์นะคะผิวขาวนะคะหน้าขาวนะคะผิวขาวหุ่นดีก็รับสมัครตัวแทนนะคะลดสูงสุด 50% แล้วก็นี่ค่ะเป็นเซตฝ้ากระจายนะคะแถมสบู่นะคะกุหลาบพันปีสอนก้อนเข้าไปดูได้ที่Facebook บันสวยๆเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะก็ต่อสำหรับกรกฎให้ป๊อกเนี่ยกรกฎต้องระมัดระวังนะการสร้างหนี้นะการเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยแล้วก็ระมัดระวังโรคหัวใจด้วยกรกฎอาจจะเจ็บป่วยนะเกี่ยวกับโรคหัวใจอุดตันเส้นเลือดไขมันเนี่ยนะอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินไปซื้อคอนโดไปซื้อบ้านอะไรอย่างนี้จะเป็นหนี้เพิ่มด้วยกรกฎเดือนเมษายนนะเพราะอาจจะไปซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดเป็นหนี้เพิ่มนะความรักก็ต้องระมัดระวังนิดนึงความใจร้อนนะสำหรับกรกฎด้วยทีนี้การเงินสถานการณ์การเงินจะเป็นยังไงบ้างกรกฎนะการเงินก็ใครที่รอเงินอยู่ไปทวงถามหนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้หรอกจะยังล่าช้านะถ้ากรกฎเนี่ยจะไปขอกู้เงินธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาเอกสารอีกเยอะนะยังติดขัดเรื่องเอกสารสัญญาเงินกู้อยู่ยังกู้ไม่ผ่านนะสำหรับกรกฎนะคะก็ถ้าเกิดว่ารองานอยู่อะไรเงี้ยก็จะได้งานทำนะแต่กรกฎอย่างเดียวอย่าใจร้อนนะคะการเงินเนี่ยกระท่อนกระแท่นมากชาวราศีกรกฎนะการเงินไม่ดีตึงมือชักหน้าไม่ถึงหลังนะการค้าการขายอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่จะเงียบๆหน่อยนึงในช่วงเดือนเมษายนนะคะ